นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือแรงงานประมงที่ถูกหลอกไปทำงานทุกพื้นที่ค่ะขอสื่ออย่าเร่งนำเสนอข่าวเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบด้านความมั่นคงและการส่งออกสินค้าประมงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการพบแรงงานประมงไทยถูกคุมขังอยู่บนเกาะเบนจิน่าประเทศอินโดนีเซียว่าที่ผ่านมารัฐบาลพยายามช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกลวงไปใช้แรงงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ขอให้สื่อระมัดระวังการนำเสนอข่าวซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงและการพิจารณาการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ทำให้สินค้าประมงไทยที่มีอยู่กว่า 200,000 ตันถูกปฏิเสธไม่สามารถส่งออกได้ขณะที่การช่วยเหลือต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพราะเป็นแรงงานที่ลักลอบออกไปโดยผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดและพยายามแก้ปัญหาอยู่ผมทำเพราะว่าผมอยากจะทำรู้หมดใครอยู่ที่ไหนยังไงผมถามว่ามันง่ายไหมล่ะอันที่หนึ่งอันที่สองผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ยอมรับอะไรสักอย่างเลยแล้วจะเอาแต่สิทธิเสรีภาพจะไปไหนก็ได้ไงจะไปประเทศโน้นประเทศนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเรือมีคอนโด4 5ลำชื่อเดียวกันได้ไหมเหล่านี้รัฐบาลที่กำลังขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเรือติด GPS เรือจับปลาที่ไหนมาต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยไปจับที่ไหนมาไม่ใช่นอกน้ำไปในพื้นที่ที่มันถูกต้องคนงานก็ต้องมีอะไรคนงานก็ต้องมีใบอนุญาตไม่งั้นก็ถูกหลอกอย่างที่ว่าเนี่ยก็มันถูกหลอกไงเล่า